คร่าวๆสำหรับปีนี้นะคะก็คือได้ประมาณไม่ต่ำกว่ากรละ100บาทนะคะซึ่งเราซื้อกิ่งพันธุ์มาก็คือซื้อมาแค่50บาทครับแล้วก็มาฝังไว้ในพื้นที่ว่างๆอย่างนี้แหละค่ะครับก็คือพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ขายได้ประมาณกรละ1ไม่ต่ำกว่า100บาทนะคะสำหรับปีนี้เพราะว่าจริงๆหลักๆแล้วการปลูกไผ่เนี่ยคือจากความชอบของพี่น้อยเองเนาะที่ชอบกินหน่อไม้ใช่ค่ะแต่ทีนี้10กอมันกินไม่หมดเนาะกินไม่หมดก็เหลือก็ขายอย่างนี้แหละค่ะมีคนมาขอซื้อก็ขายสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมยะองแตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมปลูกไผ่ไว้แค่ไม่กี่กอปลูกไผ่พันอะไรดูแลยังไงทำไมถึงมีหน่อไม้ออกมาทั้งปีรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่ผมจะเอามาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับกดติดตามกันไว้นะครับแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้อยครับค่ะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยนะคะจากช่องทุ่งกุลาชาแนลค่ะพิกัดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านจันตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผมไปแอบดู Facebook ของพี่น้อยนะครับเห็นพี่น้อยมีหน่อไม้โพสต์โชว์เพื่อนๆ เนี่ยบ่อยมากเลยครับก็เลยสงสัยว่าพี่น้อยปลูกไผ่ไว้กี่กอพันอะไรแล้วพี่น้อยดูแลยังไงครับผมถ้าดูจาก Facebook นะคะก็คือจะสังเกตเห็นว่าส่วนมากจะโพสต์เฉพาะในช่วงนะฤดูแล้งนะคะไผ่ที่เราปลูกนะคะเป็นไผ่กิมซุงค่ะที่เห็นก็คือมีแค่10กอนะคะที่เริ่มปลูกเมื่อไหร่ครับเนี่ยนานยังครับตัวนี้ปลูกได้4ปีแล้วค่ะคือตัวเองเป็นคนชอบกินหน่อไม้ค่ะก็เลยได้ไปสังเกตแล้วก็ไปดู YouTube ดูอะไรแล้วเห็นนะคะเห็นเขาบอกว่าไผ่ตัวนี้มันออกหน้าแล้งแค่เรารดน้ำเฉยๆนะคะก็เลยได้สั่งทางออนไลน์มาปลูกแค่ใช้จอบขุดลงนิดเดียวก็คือขุดลงครั้งเดียวนะคะอ๋อหนึ่งจอบใช่ค่ะแล้วก็ใส่พันไปเลยใช่ค่ะก็ไม่ได้ทำอะไร แค่รดน้ำถ้ามันแล้งมากๆเราก็รดหน้าฝนถ้าเขาเกิดหน่อเกิดอะไรเยอะๆเราก็แค่เอาไปทำหน่อไม้ดองนะคะพี่มีการไปแปรรูปด้วยเนาะใช่ค่ะแปรรูปเมื่อวานก็เห็นใช่ไหมว่าเป็นเขามาขอซื้อเป็นขวดสุดท้ายอ๋อเมื่อวานขวดสุดท้ายก็หมดไปแล้วเนาะใช่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะได้เริ่มทำหน่อไม้ดองของปีต่อไปวันนี้นะครับเห็นพี่น้อยถือมีดมานะครับวันนี้จะสับหน่อไม้โชว์เพื่อนๆไหมครับผมไม่ได้สับโชว์นะคะแต่ว่าเมื่อเช้าก็มีคนมาสั่ง3หน่อนะคะอ๋อมีออเดอร์มาเมื่อเช้านะครับใช่ค่ะทำไมมันใหญ่อู้ฟู่อ้าฟ้าขนาดนี้ครับพี่น้อยปกติใหญ่ขนาดนี้ไหมพี่ก็ปกติจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะโอ้ยอย่า1ดอก2ดอกนะครับดูเทคนิคนะครับปกติมันจะมีที่ปาดหน่อไม้นะแต่ว่าเราเหมือนกับว่าจะซื้อตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ซื้อก็ใช้แต่มีดเดียวนี่แหละใช้ไปใช้มาก็เริ่มดูสิโอ้นี่นะครับใหญ่จริงๆนะครับก็สั่งลงไปกรุงเทพค่ะ3หน่อ3หน่อวันนี้ต้องเก็บ3หน่อเลยใช่ไหมพี่หรือว่าจะเก็บเกินครับเก็บ3หน่อค่ะอาจจะแถมให้เขาอีกสักหน่อนึงเพราะว่าหน่อไม้เราเยอะอยู่เดี๋ยวไปเอาหน่อนั้นก็ได้มันสูงดีมันเริ่มใหญ่หมดแล้วนี่นะครับแล้วช่วงหน้าแล้งนี่พี่น้อยให้ปุ๋ยยังไงให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงครับผมหน้าแล้งก็คือถ้าเราอยากจะให้มันออกก่อนเพื่อนนะคะครับหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวก็คือเดือนธันวาจะเริ่มห่มฟางแล้วก็รดน้ําอย่างเดียวค่ะอ๋อห่มฟางก่อนเนาะใช่ค่ะฟางมันเป็นฟางทองคํานะคะครับแล้วรดน้ํานี่เรารดทุกวันไหมครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยครับก็แล้วแต่โอกาสนะคะบางวันก็อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเอาเลิกสะดวกเนาะใช่ค่ะเพราะว่าแล้วแต่เวลามีแล้วแต่เวลามีเพราะว่าเราพี่น้อยเองก็ทําหลายอย่างนะครับเนาะใช่ค่ะทําหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวนะ
ได้แล้วนี่นะครับเป็นหน่อที่สองนะครับโอ้โหก็คุมไว้อย่างนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นหน่อที่สามนะครับนี่ตัวนี้อยู่ลึกนิดนึงค่ะดูหน่อนี้ดินี่ค่ะนี่แหละเขาสั่งเมื่อเช้าค่ะก็ได้ครบแล้วเนาะวันนี้ค่ะพี่น้อยครับผมไอการดูแลรักษาเนี่ยครับไผ่ตัวเนี้ยหนึ่งกอควรจะเก็บลำมันไว้สักกี่ต้นดีครับอ๋อก็เก็บไว้ประมาณ5-6ลำนะคะแล้วก็มีการถางแขนงของมันนะคะแต่งกิ่งช่วงฤดูแล้งที่เราเริ่มรดน้ำนะแขนงมันจะเยอะเราก็แต่งออกแต่งประมาณนี้แต่งอย่างนี้ครับใช่ไหมครับผมแต่งประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็กอก็จะเหลือไว้อย่างนี้เลยนะครับโอ้นี่นะครับก็ยังมีหน่อไม้อีกเยอะเลยนะครับช่วงนี้นี่หน่อไม้มีเยอะค่ะก็คือตั้งแต่สับมาตั้งแต่เดือนมกราน่าจะได้ประมาณน่าจะเกือบเป็นร้อยหน่อแล้วนะคะครับที่ขายไปนะคะน้อยครับผมจะขอรบกวนถามพี่น้อยหน่อยครับว่าไผ่สิบกอเนี่ยพี่น้อยมีรายได้จากหน่อไม้เนี่ยครับประมาณเท่าไหร่ครับเอาเป็นคร่าวๆก็ได้ครับคร่าวๆสำหรับปีนี้นะคะก็คือได้ประมาณไม่ต่ำกว่ากอละ100บาทนะคะซึ่งเราซื้อกิ่งพันธุ์มาก็คือซื้อมาแค่50บาทครับแล้วก็มาฝังไว้ในพื้นที่ว่างๆอย่างนี้แหละค่ะครับก็คือพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ขายได้ประมาณกอละหนึ่งไม่ต่ำกว่า100บาทนะคะสำหรับปีนี้เพราะว่าจริงๆหลักๆแล้วการปลูกไผ่เนี่ยคือจากความชอบของพี่น้อยเองเนาะที่ชอบกินหน่อไม้ใช่ค่ะแต่ทีนี้สิบกอมันกินไม่หมดเนาะกินไม่หมดก็เหลือก็ขายอย่างนี้แหละค่ะมีคนมาขอซื้อก็ขายแปลเป็นหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มของภาคอีสานเรานะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้มีจำหน่ายออนไลน์เราเน้นขายในพื้นที่ที่เราอยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็ขายไม่พอแล้วเนาะใช่ค่ะคลิปนี้ผมนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ตรงนี้นะครับประสบการณ์ดีๆตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่ผมจะเอามาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับกดติดตามกันไว้นะครับแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม